สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนวิธีทำนั้นง่ายมากๆเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกแจ็คจะลวกอาหารทะเลก่อนอาหารทะเลที่แจ็คใช้ในวันนี้ก็คือกุ้งหมึกปูปลานะครับน้ำหนักรวมกันทั้งหมด300กรัมก็คือ3ขีดนำลงไปลวกได้เลยครับลวกเป็นเวลา1นาทีนะครับพอครบ1นาทีแล้วก็ตักขึ้นได้เลยทีนี้ให้เราตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่กะทิกล่องลงไป200มิลลิลิตรก็คือ13ช้อนโต๊ะพอกะทิเดือดขึ้นมาให้เราใส่พริกแกงเผ็ดลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาคนให้เข้ากันครับแล้วก็รอให้กะทิงวดลงสักหน่อยนะครับพอกะทิงวดลงไปประมาณนี้ให้เราใส่อาหารทะเลที่เราลวกไว้ลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วทีนี้ให้เราใส่ไข่ไก่ลงไป1ฟองยีๆให้ไข่แตกครับนี่ครับเขาจะมีความข้นขึ้นมาแบบนี้นะทีนี้ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป1ลูกตามด้วยใบโหระพาครับเล็กน้อยผัดให้เข้ากันแค่นี้ก็พอแล้วครับนำไปใส่ลูกมะพร้าวได้เลยอันนี้คือลูกมะพร้าวอ่อนที่แจ็คขูดเนื้อออกไปใส่ห่อหมกนะครับตักห่อหมกใส่ลงไปครับทีนี้ด้านบนนะครับราดด้วยกะทิ1ช้อนโต๊ะเยิ้มๆหอมหอมนำไปนึ่งอีก3นาทีครับแจ็คจะนึ่งในหม้อเลยนะครับสะดวกดีปิดฝาครับครบ3นาทีแล้วปิดแก๊สเปิดฝาครับโอ้โหกลิ่นหอมมากใบมะกรูดซอยเพิ่มความหอมครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบ2ชิ้นและโหระพาเพิ่มความสวยงามและกลิ่นหอมครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนกลิ่นหอมมากๆเลยครับมาชิมกันดูนี่กุ้งตัวใหญ่ๆโอ้โหไปอร่อยเลยครับรสชาติพอดีนี่มีเนื้อมะพร้าวด้วยอีกคำครับหอมใบมะกรูดทางบ้านลองไปทำตามกันดูครับวิธีทำง่ายมากสามารถนำไปทำขายได้นะครับจะทำกินหรือทำขายก็ได้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ